ความสําเร็จในชีวิตของคนเรามันเกี่ยวกับ4อย่างนี้ครับข้อหความรู้ข้อสความสามารถข้อสความพยายามข้อสจิตวิทยาในการเอาชนะใจคนซึ่งสําคัญมากเพราะทุกสิ่งที่คุณทําในการสร้างความด่ารวยต้องทํางานร่วมกับคนคนสําเร็จล้วนมีทักษะไหวพริบและกลยุทธ์ในการเอาชนะใจคนอย่างแยบยลทั้งนั้นคนพวกนี้แทบไม่เคยถูกปฏิเสธ แทบไม่เคยมีปัญหาในด้านการทํางานร่วมกับคนอื่นแทบไม่เคยล้มเหลวในสิ่งที่คาดหวังในธุรกิจและแทบไม่เคยพลาดที่จะสร้างเพื่อนสร้างคอนเนคชั่นและสร้างโอกาสที่พวกเขาต้องการคนที่เขาประสบความสําเร็จนะครับเขาจะเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมนักขายที่มีเสน่ห์นักจูงใจที่เก่งกาจคนที่ก้าวหน้าที่สุดในองค์กรและแน่นอนว่าหาตัวจับยากมากๆพวกเขาคือคนที่สําเร็จและรวยสุดๆพวกเขาคือคนส่วนน้อย ที่มีจิตวิทยาในการเอาชนะใจคนเพราะฉะนั้นหากคุณอยากจะร่ำรวยมากขึ้นประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจและชีวิตหากคุณอยากประสบความสำเร็จจงจำไว้ว่าจงสร้างเพื่อนและความประทับใจให้กับทุกคนที่พบเจอและได้พูดคุยกับคุณและจำไว้ว่าคุณได้มีโอกาสครั้งที่สองครับที่จะสร้างความประทับใจจากครั้งแรกใครปฏิเสธบ้างว่าเราไม่ได้ชอบหรือไม่ชอบคนเพราะว่าความประทับใจครั้งแรกครับ แน่นอนครับว่าเราให้คะแนนความชอบความนับถือใครบางคนความเชื่อถือกับคนที่เราเจออย่างน้อยห้าเปอร์เซ็นตตั้งแต่แรกเห็นแล้วครับส่วนเขาจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าค่อยว่ากันทีหลังจริงไหมเราตัดสินที่ภาพลักษณ์ที่เราเห็นก่อนดังนั้นถ้าคุณคิดจะเอาชนะใจคนจงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองนั่นคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องไม่พลาดเพราะว่าถ้าคุณพลาดแล้วคุณอาจจะพลาดเลยครับเราไม่มีโอกาสครั้งที่สองที่จะสร้างความประทับใจครั้งแรก แม้บางครั้งคุณจะทําให้คนไม่ชอบคุณตั้งแต่แรกก็ตามแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะตามไปแก้ไขทีหลังได้แต่มันก็ไม่ง่ายที่คุณจะมีโอกาสหรือว่าไปเปลี่ยนความรู้สึกที่เขาจดจําเกี่ยวกับตัวคุณตั้งแต่เจอกาครั้งแรกได้การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองเป็นเรื่องจําเป็นมากๆอย่าบอกนะครับว่าคุณไม่แคร์ว่าใครจะมองคุณอย่างไรเพราะว่าถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณก็ลืมไปได้เลยเรื่องที่จะเอาชนะใจคนและลืมไปได้เลยเรื่องที่จะประสบความสําเร็จ เพราะแค่ท่ด่านแรกที่ต้องทําให้คนชอบคุณคุณยังไม่ผ่านคุณจะไปคุยกับใครได้ไปสมัครงานที่ไหนไปทํางานที่ไหนหรือว่าไปร่วมทําธุรกิจกับใครก็คงสําเร็จยากเพราะฉะนั้น first impression อันแรกนะครับก็คือการแต่งตัวและบุคลิกภาพที่ดีจะช่วยเอาชนะใจคนได้คุณลองนึกถึงคนที่คุณเจอครั้งแรก แล้วรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์ดึงดูดรู้สึกสนใจในตัวเขาและรู้สึกเชื่อถือในตัวเขานั่นแหละภาพลักษณ์ที่คุณจะต้องมีการแต่งตัวที่ดูดีเนี่ยมีใช้ไปแล้วกว่าครึ่งครับโดยรวมๆเนี่ยการแต่งตัวที่ดูดีก็คือแต่งตัวภูมิฐานสะอาดสะอา้านเหมาะกับบุคลิกและงานของคุณเหมาะกับการเทศะเพราะฉะนั้นถ้าขาดข้อหนึ่งข้อใดนะครับถือว่าคุณเนี่ยยังแต่งตัวไม่ดูดีให้พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้น และคุณคงไม่อยากให้เขาเมินใส่คุณหรือว่าตัดสินคุณเพราะการแต่งตัวที่แย่แ,ยแม้จริงๆแล้วคุณจะพลาดแค่ครั้งเดียวก็ตามดังนั้นแต่งตัวให้ดูดีไว้ก่อนไม่ว่าคุณจะไปไหนทำอะไรหรือไปเจอใครนี่คือกฎของคนสำเร็จต้องไม่พลาดที่จะสร้าง first impression ครับคุณไม่เสียดายหรอกครับที่วันนั้นแต่งตัวดีแล้วไม่ได้เจอคนสำคัญแต่คุณจะเสียดายมากครับถ้าวันนั้นคุณแต่งตัวไม่ดีแล้วไปเจอคนสำคัญ ซึ่งคุณอาจจะเคยเป็นมาแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นการแต่งตัวและบุคลิกที่สอดคล้องกันวางตัวดีเดินยืนสง่าง,งามเนี่ยคือต้องมองทุกอย่างรวมๆกันแล้วเนี่ยถ้าคนอื่นเขามองคุณแล้วรู้สึกสะดุดตาชอบเขาก็จะยิ่งถูกดึงดูดสนใจในตัวคุณมากขึ้นถือว่าคุณมีบุคลิกภาพที่ดีใช้ได้ระดับหนึ่งครับและที่สำคัญยังสร้างความประทับใจที่ทำให้คนอื่นเนี่ยเขาอยากจะรู้จักคุณมากขึ้น และที่สําคัญจะต้องรู้จักทําให้ตัวเองดูเป็นคนสําคัญด้วยนะครับเพราะว่าคนสําคัญเนี่ยจะได้รับความสําคัญหรือว่ามีคนมาชอบให้ความสนใจมาพูดจาลองนึกจินตนาการดูครับว่าทุกคนกําลังสนใจตัวคุณและเชื่อมโยงไปสู่ธุรกิจที่คุณขายหรือว่ากําลังให้บริการอยู่นะครับและนี่เป็นห้าเคล็ดลับครับที่ทำให้คุณดูเป็นคนสาคัญข้อหนึ่งนะครับยิ้มเก่งแต่ไม่ใช่ยิ้มให้ทุกคนอย่างง่ายๆนะครับคนยิ้มเก่งย่อมมีเสน่ห์ แต่รอยยิ้มที่มีเสน่ห์เนี่ยไม่ใช่รอยยิ้มที่มีให้กับทุกคนนะครับมันต้องเป็นรอยยิ้มที่พิเศษจริงๆและทําให้คนที่เขาเนี่ยได้รับมันรู้สึกพิเศษครับลักษณะที่โดดเด่นของคนสําคัญคุณลองสังเกตดูคนที่เขาประสบความสําเร็จได้นะครับพวกเขาจะไม่คขอย,ยิ้มให้ใครกลาดเกลื่อนแต่นั่นไม่ใช่การแสดงออกบุคลิกภาพที่มันเย่อหยิ่งหรือว่าถือตัวนะครับมันคือการแสดงบุคลิกภาพที่บอกว่าฉันคือคนสําคัญดังนั้นฉันจึงวางตัวสขมุมลุ่มลึกและระมัดระวัง ดังนั้นเพื่อให้คุณเนี่ยดูเป็นคนสําคัญจงวางตัวสุขุมลุ่มลึกและระมัดระวังไม่ต้องเดินยิ้มให้กับทุกคนไปทั่วเพราะอยากให้ทุกคนรู้ว่าฉันเป็นกันเองสุดๆเข้าถึงง่ายคุยกับใครก็ได้จงเก็บรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของคุณไว้แล้วยิ้มให้กับคนที่คุณอยากจะให้เขารู้สึกว่าเขาพิเศษจริงๆและคุณจะไม่ใช่แค่ดูเป็นคนสําคัญนะครับแต่จะดูเป็นคนที่น่าค้นหามีเสน่ห์และดึงดูดส,สุดๆไปเลยครับ ข้อ 2, อย่าคุยกับใครนานจนเกินไปเหมือนคุณเนี่ยไม่มีอะไรทําคนสําคัญย่อมมีเรื่องสําคัญต้องทําและเวลาของเขาย่อมมีค่าดังนั้นเขาจะไม่มายืนคุยกับใครนานๆเหมือนคนไม่มีอะไรจะทําถ้าเจอใครที่จําเป็นต้องทักทายก็อาจจะยิ้มและทักทายสั้นๆแล้วขอตัวครับถ้ามีคนชวนคุยเขาอาจจะคุยด้วยตามมารยาทแต่ไม่ใช่ยืนคุยไปเรื่อยเปื่อยเพราะคนสาคัญมีเรื่องสําคัญต้องทํา ดังนั้นเวลาที่ใครสักคนเนี่ยชวนคุณคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่คุณเนี่ยรีบเร่งต้องทํางานทําธุระแม้จริงๆแล้วจะมีหรือไม่มีก็ตามก็ต้องทําให้เขารู้สึกว่าเวลาของคุณเนี่ยมีค่าคุยแต่พอเหมาะสมแล้วก็ขอตัวครับและข้อที่สามครับพูดเรื่องสําคัญอย่าคุยเรื่องไร้สาระคุณว่าคนสําคัญมีเวลาคุยเรื่องไร้สาระไหมครับแน่นอนว่าเขาไม่มีถึงแม้เขาจะมีเวลาก็ตาม เขาก็ไม่ชอบคุยเรื่องไร้สาระอยู่ดีเพราะเขาไม่มีเรื่องไร้สาระอยู่ในสมองเขาคุยแต่เรื่องที่สําคัญเขาพูดเรื่องที่มีสาระเขาฟังเรื่องที่น่าสนใจเขาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมอง,มองวิสัยทัศน์กับเรื่องที่มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจและชีวิตของเขาและสนับสนุนให้เขาเติบโตเพราะว่าเวลาของเขาเหล่านี้มีค่าครับดังนั้นถ้าคุณเจอคนที่ชวนคุยเรื่องไร้สาระแล้วคุณไร้สาระไปกับเขา คุณจะดูเป็นคนไม่สำคัญทีแล้วจะต้องทำยังไงคุณก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงเช่นอาจจะตัดบทด้วยการไม่ตอบโต้ะอะไรมากซึ่งเป็นวิธีที่สุภาพที่สุดแล้วแต่ให้เขาเข้าใจว่าคุณคุยแต่เรื่องสําคัญเท่านั้นเรื่องที่ไม่ใช่งานเรื่องที่ไม่น่าสนใจเรื่องสัพเพเหระเรื่องนินทาคนอื่นนั่นไม่ใช่คุณเวลาของคุณมีค่ามากกว่าที่จะมาคุยเรื่องพวกนั้นข้อสี่อย่าเปิดเผยตัวเองหรือคุยเรื่องส่วนตัวมาก เวลาคุณเจอคนที่คุยเรื่องส่วนตัวกับคุณจนหมดเปลือกคุณคิดไหมว่าเขาเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยสําคัญและเวลาคุณเจอคนที่ค่อนข้างเก็บเรื่องส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องของตัวเองคุณคิดไหมว่าเขาน่าจะเป็นคนสําคัญและนี่ก็คือเรื่องจริงครับคนสําคัญจะวางตัวให้ดูดีและเหมาะสมเขาจะไม่เอาเรื่องส่วนตัวไปบอกใครง่ายๆเขาจะรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองและวางตัวให้ตุกคนให้เกียรติดังนั้นเรียนรู้นิสัยของคนสําคัญข้อนี้ไว้ อย่าเปิดเผยตัวเองหรือว่าคุยเรื่องส่วนตัวมากนะักเพราะว่าปรับใดก็ตามที่ทุกคนยังไม่รู้จักตัวตนของคุณในทุกๆเรื่องปรับนั้นคุณก็ยังไม่ควรสำคัญและข้อสุดท้ายข้อห้าครับในการสนทนาเนี่ยให้คุณเนี่ยเป็นฝ่ายบอกลาเขาซะก่อนคนสำคัญจะไม่ยืนคุยกับใครจนอีกฝ่ายขอตัวเขาจะเป็นฝ่ายขอตัวซะก่อน ดังนั้นเมื่อคุณสนทนากับใครจงกระทั่งเริ่มจะยืดยาวให้หาจังหวะขอตัวไม่ว่าจะสนทนากันแบบสนุกสนานซีเรียสจริงจังคุณต้องทำให้เขาอยากคุยกับคุณอีกไม่ใช่ว่าปล่อยให้คุยกับคุณเนี่ยจนเบื่อไปเลยดังนั้นให้ฝึกประคองการสนทนาไปเรื่อยๆและหาจังหวะบอกลาด้วยตัวคุณเองเมื่อคุณเป็นฝ่ายจบบทสนทนาและเป็นฝ่ายบอกลาอย่างสุภาพแล้วความรู้สึกที่คุณทิ้งไว้ให้เขาก็คือ การเป็นคนสําคัญครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยปล่อยให้เขาเป็นฝ่ายบอกลาหลายๆครั้งเขา้าคุณจะเริ่มไม่สําคัญทันทีถ้าคุณคุยกับคนที่คุณชอบหรือว่าสนใจอาจจะทํายากแต่คุณก็ต้องฝึกทําให้ได้ครับถ้าคุณอยากให้เขาชอบและสนใจคุณขอบคุณสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับ สำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและสำหรับคนที่ชอบการพัฒนาตัวเองในด้านของศาสตร์ความสำเร็จนะครับรวมไปถึงการที่จะใช้ศาสตร์ความสำเร็จ กับธุรกิจของคุณให้มียอดขายที่เติบโตประสบความสําเร็จในชีวิตมั่งคั่งร่ํารวยปอป้ามีเว็บเนาะครับหรือคลาสเรียนฟรี NLP และการตลาดออนไลน์ที่ให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนฟรีกันได้นะครับซึ่งเราจัดอย่างนี้มามากกว่า3ปีแล้วครับด้วยแพชชั่นที่ว่าช่วยผู้ประกอบการโค้ชนักธุรกิจออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่สนใจก้าวสู่การเพิ่มยอดขายสร้างอิสรภาพทางการเงินด้วย n อ p นและการตลาดออนไลน์ โอป้าเอนะครับมีประสบการณ์ในด้านวงการธุรกิจเนี่ยมากกว่า14ปีในฐานะผู้บริหารขององค์กรชั้นนำนะครับเป็นคนวางกลยุทธ์ให้กับองค์กรการตลาดรวมไปถึงการออกแบบสื่อมีเดียปั้นทีมขายปั้นร้านค้ารวมไปถึงทักษะการขายการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาคนแบนพลาวเวอร์และแน่นอนครับมากกว่า3ปีที่เราเข้ามาในออนไลน์และเราเนี่ยช่วยผู้คนมีอิสรภาพทางการเงินผ่านเอ็นและการตลาดออนไลน์ผลลัพธ์นักเรียนของเรานะครับตั้งแต่หลักแสนจนไปถึง40ล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เราเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์จากการเรียนรู้จากคนระดับโลกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นครูอ้อยนะครับอาจารย์วัชไมเคิลโบดักโทนี่โรบินโรเบิร์ตคุยสกิบรอไนนเทซี่ทีฮาร์ฟเฟเกอร์แรซิงเกอร์ ลาจิฟและอีกมากมายครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าประสบการณ์เหล่านี้น่าจะช่วยให้ธุรกิจของคุณได้เติบโต,ตมากขึ้นรวมไปถึงหลายคนที่เช่นชอบสากลสําเร็จทําให้คุณเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นคนพบแพชชั่นในตัวเองและเริ่มต้นสร้างชีวิตด้วยความมั่งคั่งร่ํารวยจากตัวคุณเองครับใครสนใจก็ทักมาที่ line si oppa esn นะครับและคุณสามารถติดตามช่องทางของอป้าอีสานทุกๆช่องทางได้นะครับ เพียงคุณพิมพ์ที่ Google พิมพ์คำว่าโอปปาอีสานภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับแล้วเราพบกันนะครับโอปปาอีสานมาร t e สโค d e n l p สวัสดีครับ